คุณสันเพชรมีข้อสังเกตยังไงเกี่ยวกับร่างพรบ 3.48 ล้านล้านครับตรงไหนที่อยากจะเจาะลึกเป็นพิเศษครับผมมีข้อสังเกตประเด็นที่น่าจับตามองนะครับว่าครับก็คือในเรื่องของงบประมาณในรายจ่ายงบกลางครับคุณมาราวิทย์ครับที่เราเห็นได้ว่ามีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับจากปี66ที่ผ่านมานะครับวงเงินเนี่ย6,675 ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยในทั้งหมดเนี่ย11รายการด้วยกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะโฟกัสในเรื่องของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะครับคือเหมือนกับที่เราทราบกันครับดูราวิกับงบประมาณงบส่วนของงบกลางเนี่ยก็คืองบที่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ใช้จ่ายงบประมาณนะครับในขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านครับครับถ้าวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยท่านนายกสามารถที่จะเห็นชอบได้เลยนะครับเซ็นรับทราบได้เลยนะครับแล้วอนุมัติได้เลยนะครับส่วนท่านงบประมาณเกิน10ล้านถึง100ล้านเนี่ยท่านนายกก็สามารถเห็นชอบได้หรือว่าท่านนายกเห็นสมควรเสนอครม.ให้มีมติเห็นชอบได้นะครับส่วนในเรื่องตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ย้อนแย้งพอสมควรเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าในงบรายจ่ายส่วนกลางเนี่ยเป็นงบหรือว่าที่เขาเรียกกันว่างบกลางเนี่ยเป็นงบที่ตรวจสอบยากที่สุดนะครับเราพูดถึงเรื่องของการโปร่งใสในการตรวจสอบรัฐบาลแต่วันนี้เองผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็ย้อนแย้งกันเองในเรื่องของการที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับในการทำงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสนะครับพอเราดูว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับผมคิดว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้น้อยมากนะครับคือปีนี้เนี่ยงบกลาง600,000กว่าล้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 ล้านถูกไหมครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับปี66ครับทีนี้คุณสันเพชรมีข้อสังเกตว่าโดยการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ควรจะสูงขนาดนี้หรือมันควรจะลดลงจากปีที่แล้วควรจะลดลงด้วยซ้ำครับควรจะลดลงด้วยซ้ำครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของงบกลางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่างบกลางเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินยามจำเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561อยู่มาตรา9นะครับคุณวรวิทย์ครับครับฐานะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวนี่คือระบุไว้ชัดเจนนะครับถึงการถึงจุดประสงค์การใช้จ่ายงบกลางนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภาคประชาชนเองหรือว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เครือบแคลงสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมงบกลางถึงไปกองไว้ที่ท่านนายกมากจังเลยครับคุณสันเพชรให้ชวนจับตามองว่างบกลางนี้จะใช้ไปในทิศทางไหนบ้างถ้าสมมุติว่ามันอนุมัติไปตามนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะที่ผมทราบมาเนี่ยครับถ้าเราไปดูตามกรมต่างๆนะครับก็ยังมีหลายกรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอนะครับมาราวิครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนะครับกรมที่ดินเองนะครับไม่สามารถที่จะใช้งบประจำในการที่จะไปออกไปสำรวจเดินที่ดินออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับทำไมเราไม่เอางบนะครับส่วนนี้นะครับเอาไปให้กรมที่ดินเพื่อที่เขาจะออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนได้มีที่ดินทำกินล่ะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับครับถ้าตรงกันข้ามคิดว่างบกลางเนี้ยถ้าในทางการเมืองรัฐบาลจะไปใช้จ่ายกับอะไรบ้างแต่ว่ามันก็พอจะมีงบประมาณที่ใช้จากงบกลางเนี่ยอยู่เป็นประจำเช่นงบบุคลากรทั้งหลายถูกต้องไหมครับจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องไปใช้ตรงนั้นอยู่แล้วที่คุณสันเพชรมองว่าเอ๊ะมันจะไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างถ้าจะชวนจับตามองก็ต้องจับตามองเป็นในเรื่องของงบประมาณเป็นแต่ละโครงการไปนะครับเพราะว่าจะมีหน่วยงานที่เสนอโครงการขึ้นมานะครับในงบของส่วนกลางเนี่ยแล้วให้ท่านนายกท่านอนุมัตินะครับในส่วนนี้ก็ชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านพวกเรานะครับพรรคก้าวไกลเองพรรคประชาธิปัตย์เองแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็ต้องจับตามองในงบส่วนนี้ให้ดีนะครับเช่นงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับงบประมาณกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับการทำระบบประปาหมู่บ้านการทำที่กักน้ำการทำธนาคารใต้ดินนะครับเป็นต้นนะครับบางทีนะบางทีนะถูกตัดจากงบปกติแต่ว่ามาของบกลางในภายหลังใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็มีคนในรัฐบาลเองนะครับที่เคยเป็นอดีตวิปรัฐบาลในรัฐบาลที่แล้ววิปฝ่ายค้านนะครับขอโทษครับ
วิทย์ฝ่ายค้านในช่วงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเคยเสนอตัดงบกลางถึง 20% นะครับคุณณัฐพงศ์มีข้อสังเกตงบกลางยังไง 600,000 กว่าล้านตามที่คุณสันเวชอธิบายเมื่อสักครู่ครับผมว่าอย่างนึงที่น่าจับตาแล้วก็คิดว่ารัฐบาลปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างที่คุณสันเวชบอกเนี่ยว่ารัฐบาลอาจจะมีการให้เหตุผลนะครับว่างบปี67เนี่ยเขาไม่ได้ทำเองทั้งหมดตั้งต้นอาจจะมาจากสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้สื่อมวลชนทุกคนรวมถึงประชาชนเนี่ยช่วยกันจับตาก็คือในกระบวนการวาระ2และวาระ3เนี่ยฮะเราจะมีการตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกนะแล้วก็จะมีกระบวนการที่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยขอแปรยติเติมกลับเข้ามาให้เต็ม 3.48 ล้านล้านบาทนะฮะมันเคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอางบที่สภาอุตส่าห์ไปตัดกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในการรีดไขมันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเนี่ยปรากฏว่าไปเติมกลับเข้างบกลางที่นายกมีอำนาจเต็มหมดเลยนะซึ่งมันก็เท่ากับว่าเรากำลังให้สภาตีเช็คเปล่านะในส่วนที่เราพยายามรีดไขมันออกแต่กลับว่าเหมือนไปของงบกลางเอาใช่ไปเอาเข้างบกลางเอากลายเป็นมีนายกมีอำนาจใช้จ่ายในส่วนนั้นอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้การแปรยติเนี่ยมันเป็นอำนาจเต็มรัฐบาลเพราะนั้นช่วยกันจับตาว่างบปี67ถ้ามีการตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกเนี่ยรัฐบาลจะเลือกแปรยติกลับเข้าไปที่ตรงไหนนะถ้าจะเอาเข้างบกลางจริงๆต้องมีเหตุผลความจำเป็นจริงๆนะอย่างเช่นเป็นในส่วนของสวัสดิการข้าราชการต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นปัญหาว่าในส่วนของค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอก็เลยต้องมาการเอางบกลางใช้จากงบตรงนี้ออกไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปเติมในส่วนนี้ที่เป็นสวัสดิการข้าราชการผมว่ายังพอรับฟังได้แต่ถ้าไปเติมในก้อนอื่นๆเนี่ยอันนี้น่ากังวลเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างในอดีตที่สุดท้ายแล้วถูกตัดออกไปแล้วกลายไปเป็นว่าของบกลางแล้วก็ทำให้เหมือนกับสภาตีเช็คเปล่าออกไปครับก็อย่างเช่นเอาไปใส่ในก้อนของเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างที่คุณสันเพชรได้กล่าวครับซึ่งในเรื่องนี้พองบประมาณอนุมัติผ่านสภาไปแล้วเนี่ยตอนจะตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบยากแล้วเหมือนเม็ดเงินมันไหลออกจากสภาไปแล้วแต่ถามว่าตอนใช้เนี่ยโครงการนี้มีกรณีฉุกเฉินจำเป็นจริงไหมใครจะไปนั่งตรวจสอบได้ครบย้อนหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนที่จะเอากลับเข้าเนี่ยสำคัญต้องช่วยกันจับตาว่าเอาเข้างบกลางแล้วไปอยู่ในส่วนไหนไหมนะแต่ที่คุณสันเพชรบอกว่าต่อไปมันต้องออกแบบระบบการใช้งบกลางจะมาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของสภาได้ยังไงคือปัจจุบันในทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสภาเลยถูกไหมครับพออนุมัติงบกลางไปให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยครับจริงๆผมอยากกลับไปตอนต้นที่แชร์ข้อมูลกับคุณวราวิทย์นะครับว่ากระบวนการจัดทำอนุมัติและการใช้จ่ายและติดตามเนี่ยมันแยกกันนะครับผมคิดว่าในกระบวนการจัดทำตอนนี้มีปัญหาที่ว่ายังไม่โปร่งใสกระบวนการอนุมัติปรับนิดเดียวในเรื่องของการตั้งอนุกรรมธิการวิสามันนะฮะแต่กระบวนการติดตามงบประมาณเนี่ยที่สำคัญว่าการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเราควรจะทำให้มีความโปร่งใสและข้อมูลมีมาตรฐานเพื่อที่ถึงแม้ในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นมีวิกฤตโควิดเข้ามาใหม่นะหรือว่าประเทศไทยอยู่ดีๆเกิดเหตุสึนามิใหญ่เข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะบางทีงบกลางที่ต้องใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆนะเพราะนั้นถามว่างบกลางเนี่ยที่มาที่ไปโดยหลักเหตุผลต้องในการจัดทำการอนุมัติเนี่ยมันจำเป็นต้องมีไหมมันจำเป็นต้องมีแต่ปัญหาสำคัญคือตอนที่ใช้และติดตามมากกว่าว่าใช้และติดตามเนี่ยได้อย่างถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่สูงหรือต่ำครับประเด็นอยู่ที่มันตรวจสอบได้ไหมใช่ซึ่งในอดีตมันก็มีบางโครงการที่เคยถูกตีตกไปแล้วขอกลับเข้ามาใช้งบกลางมันจะมาบอกว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนก็คงไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจงบกลางโดยไม่ได้ผ่านสภามากกว่าและตัวเลขในใจจริงๆคุณณัฐพงศ์มีตัวเลขไหมว่ามันควรจะเท่าไหร่กันแน่ก็เห็นถกเถียงกันทุกปีเรื่องของงบกลางจริงๆผมคิดว่าถ้าจะไปเติมในก้อนงบกลางแล้วไปเติมในส่วนของสวัสดิการที่จำเป็นเนี่ยอย่างกรณีของปีนี้ถ้าเราไปดูฮะมันจะมีก้อนชดใช้เงินคงคลังแสนกว่าล้านซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโชคร้ายของรัฐบาลเศรษฐาที่ได้รับสืบทอดมาจากพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของสวัสดิการข้าราชการหรืองบบุคลากรไว้ไม่เพียงพอทำให้ต้องใช้เงินคงคลังเนี่ยไปจ่ายสำรองจ่ายไปก่อนและปีนี้เลยกลายว่าต้องมาชดเชยย้อนหลังใช่เพราะนั้นถามผมว่าตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยอาจจะต้องให้ทางหน่วยงานเนี่ยช่วยกันพิจารณาช่วยกันคำนวณ นะแต่ว่าก็ให้เป็นกรอบไว้คร่าวๆว่าอย่างปีนี้รัฐบาลเนี่ยเงินหายไปแสนกว่าล้านเพราะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ของปีก่อนที่เคยไปจ่ายสวัสดิการจากการใช้เงินคงคลังมาก่อนแปลว่าแสนกว่าล้านเนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปดำเนินนโยบายอย่างอื่นได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่คิดว่าถ้าจะแปลกลับเข้าไปในงบกลางจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ในก้อนส่วนนั้นนะฮะ